สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาแก้ไขปัญหาความทุกข์ต่างๆให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับชี้แนะแนวทางใหม่ๆโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะซึ่งวันนี้แน่นอนแพรต้องขออนุญาตแจ้งช่องทางคุณผู้ชมเลยละกันนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าแหมไม่แจ้งเดี๋ยวโทรมาไม่ทันนะคะอดพูดคุยกับอาจารย์วิเชียรนะคะช่องทางของเรานะคะวันนี้จะมีการพูดคุยสายสดกับอาจารย์เช่นเคยนะคะ024960493และ024960494ค่ะรวมถึงทาง SMS นะคะส่งข้อความมานะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาแพรขอเลยนะคะปัญหาเด็ดๆ1ปัญหาเลยตอนนี้ที่คุณผู้ชมเนี่ยเกิดความทุกข์นะคะไม่สามารถหาทางออกได้แก้ปัญหาไม่ได้สักทีไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะคะวันนี้อาจารย์วิเชียรก็พร้อมที่จะช่วยคุณผู้ชมแล้วนะคะพิมพ์นะคะ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาเน้นๆเลย1ปัญหานะคะส่งมาที่422-1606ค่ะนะคะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะอาจารย์ก็มีเรื่องราวน่ารู้มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วเช่นเคยครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องว่าเวลาเรามีทุกข์อ่ะถ้าเราจะไปไหว้พระขอพรขออะไรวันไหนแล้วเราจะแก้ปัญหาทุกข์ค่ะสวัสดีรักษาค่ะเขาเรียกว่าสวัสดีรักษาในบรรดาเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะมีอีกเรื่องนึงคือการจัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับที่ที่เราควรอยู่หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยในเกิดแต่ละวันค่ะเขาจะมีพื้นที่ที่จะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นถ้าเขาอยู่ในที่ที่ถูกต้องกับที่เขาควรอยู่ค่ะแล้วมันจะเป็นการช่วยทำให้หนึ่งสุขภาพแข็งแรงทำมาหากินดีขึ้นสังคมก็ดีแล้วก็ทำให้ชีวิตจะอยู่สงบแล้วก็มีความก้าวหน้าต่อเนื่องอันนี้คือเป็นวิธีการตกแต่งจัดบ้านภายในบ้านของเราหรือว่ารวมถึงบริเวณนอกบ้านด้วยได้หมดฮะมันครอบคลุมหมดที่หลักการจัดบ้านเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2แบบก็ไม่ใช่แบบเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือปัจจัยภายนอกขั้นตอนที่2คือปัจจัยภายในทีนี้คนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกก็คือนอกบ้านเราเนี่ยทำไม่ได้งั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องเลือกซะก่อนว่าควรจะไปอยู่ที่ไหนค่ะนี่การดูปัจจัยภายนอกง่ายๆก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่สบายเจริญสงบแต่ต้องเลือกเป็น2แบบนะครับปัจจัยภายนอกมี2แบบคือแบบเพื่อการอยู่อาศัยกับแบบเพื่อการพาณิชย์บางคนก็เอาบ้านเป็นที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็ชั้นล่างก็ทำเป็นพาณิชย์ได้ด้วยครับใช่ทีนี้มาว่าบางคนเขาต้องการแยกไงส่วนพาณิชย์ก็พาณิชย์ค่ะส่วนอยู่อาศัยก็อยู่อาศัยแต่กรณีที่คุณเอา2อย่างรวมด้วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างจัดการยากนิดนึงแต่ก็เป็นไปได้ค่ะครับทีนี้หลักการง่ายๆก็คือว่าอยู่ในที่เจริญชีวิตก็เจริญค่ะถ้าอยู่ในชีวิตที่ไม่เจริญชีวิตมันก็ไม่เจริญนี่หลักการกว้างๆเลยถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านของคนรวยคุณมีโอกาสรวยเหมือนเขาถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านคนจนหรือสลัมคุณจะจนเหมือนคนในสลัมนั้นค่ะแค่ก็บอกคนเราพอดีขึ้นต้องขยับให้ดีขึ้นไม่ควรอยู่ในที่ที่มันอยู่ในสภาวะย่ำแย่นานๆค่ะก็คือเมื่อมีโอกาสดีขึ้นฐานะดีขึ้นควรโยกย้ายไปหาที่ที่ดีขึ้นค่ะนั่นหลักการนี่ก็คือปัจจัยภายนอกใช่ครับนี่คือปัจจัยภายนอกก็วิธีการเลือกอ่ะเนาะใช่ครับนะคะทีนี้พอเราคือการเลือกเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเลือกดีที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เรามีไม่ใช่ว่าจะเลือกได้ตามใจเราค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราจะมีค่ะทีนี้บอกเมื่อเราเลือกได้ดีที่สุดเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็จัดองค์ประกอบในบ้านที่เราอยู่เนี่ยให้เหมาะกับเราชีวิตจะได้ดีในระดับนี้ก่อนแล้วพอดีขึ้นเราค่อยว่ากันใหม่ค่ะนั่นแหละครับนี่ก็เป็นความรู้เป็นศาสตร์ที่มีมานานอีกมีมานานอีกแล้วใช่ครับนะคะก็อาจารย์บอกว่าคนที่เกิดแต่ละวันนะคะเหมือนเดิมก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะก็จะมีวิธีการจัดระบบบ้านภายในการตกแต่งบ้านภายในนะคะนอกจากปัจจัยภายนอกที่เราเลือกไปแล้วนะยังมีภายในนะคะว่าจัดอย่างไรให้เหมาะสมกับคนที่เกิดวันนั้นๆเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นรวมถึงสุขภาพการเงินการงานนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เริ่มต้นกันที่เราที่วันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์เลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณจะจัดบ้านหนึ่งต้องให้มีความร่มรื่นเย็นสบายแล้วก็มีทางเดินเข้าบ้านสะดุดตาคนที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องจัดห้องรับแขกเนี่ยให้โดดเด่น
เน้นห้องรับแขกให้โดดเด่นนะครับแล้วก็การประดับในห้องรับแขกเนี่ยจะต้องมีรูปภาพที่แสดงถึงความอะไรความโดดเด่นของตัวสัญลักษณ์ของรูปคือทำให้บ้านมีรู้สึกดูแล้วมันหรูหรามีราคาแต่ไม่ได้ใช้ของแพงนะครับคือใช้รูปนะฮะที่ประดับประดาให้ดูถึงความมีเป็นภูมิฐานของรูปมันนะครับรูปอะไรก็ได้สวยๆที่เราดูแล้วมีลักษณะความเป็นภูมิฐานแล้วก็ใช้เครื่องประดับบ้านเนี่ยดูให้ดูรู้สึกหรูหรามีรสนิยมสักนิดนึงแล้วก็อากาศถ่ายเทสะดวกสว่างลักษณะแบบนี้คุณอยู่เวลายิ่งอยู่ก็ยิ่งก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะแล้วก็รวมถึงควรจะร่มรื่นด้วยใช่ครับร่มรื่นในระดับหนึ่งแต่ว่าควรจะโปร่งให้แสงเข้าได้มากนิดนึงค่ะไม่เอามืดทึบนะคะใครปิดมืดทึบเปลี่ยนนะคะใช่ครับแล้วลมโปร่งเย็นสบายที่สำคัญก็คือว่าเราจะเน้นที่การจัดรูปโดยใช้รูปปรับประดับผนังค่ะพวกรูปต่างๆที่แสดงรสนิยมของความเป็นผู้นำนะรูปที่ติดแล้วมีแสดงความเป็นรสนิยมที่เป็นผู้นำดูหรูสักนิดหนึ่งเอารูปประดับในห้องก็ไปเลือกซื้อก็เดี๋ยวนี้มีขายเยอะเยอะแยะเลยครับไม่ได้แพงไม่ต้องราคาสูงมากก็ได้นะรูปสวยๆงามแต่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์บ้านต้องโปร่งนะฮะค่ะเน้นเรื่องนี้ก็หน้าต่างและสว่างเปิดให้สบายให้มันดูโปร่งค่ะครับแล้วก็ติดรูปที่ดูหรูหราสักนิดหนึ่งค่ะก็ครับแล้วก็ชีวิตก็จะดีขึ้นครับจ้ะทีนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยค่ะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยคุณต้องจัดบ้านให้ดูลักษณะก็เรียกว่าวินเทจหน่อยค่ะออกคลาสสิกแบบโบราณมีดีไซน์และมีดีไซน์แต่ไม่ใช่บ้านแบบทรงสมัยใหม่นะครับค่ะแบบรุ่นเก่าๆเป็นวินเทจนิดๆเป็นคลาสสิกค่ะเน้นให้ดูลักษณะขรึมหนักแน่นไปทางโทนสีเนาะเป็นโทนสีให้ดูขรึมฮะแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าหน้าอะไรหน้าเป็นสงบอ่ะสงบเยือกเย็นค่ะลักษณะของคนเกิดวันจันทร์การจัดร้านก็เหมือนกันก็เป็นแล้วถ้าอยู่ไปแล้วเนี่ยจะเหมาะกับเขาแล้วก็เขาจะได้รับการเชื่อถือนับถือแล้วก็ชีวิตจะก้าวหน้าได้เร็วคนก็เกรงใจมากแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้คนเกิดวันจันทร์บอกว่าเอ๊แต่ว่าบ้านฉันตอนนี้โหสีสว่างสดใสมากเลยก็ไม่เป็นไรฮะสีเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนให้มันจนกระทั่งขรึมอะไรคือสีมันก็ดูสบายๆหรือว่าเอาของตกแต่งเข้ามาช่วยได้ไหมคือเราใช้ลักษณะการจัดรูปบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ให้ดูมันรู้สึกเป็นออกแสดงถึงเก่าๆสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบดูแล้วมีอะไรใช่ดูให้เหมือนกับว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไงอ๋อมันมีเสน่ห์แบบคนเก่าๆอ่ะแบบเครื่องเรือนเก่าๆแบบวินเทจรุ่นเก่าๆหรือว่าเป็นบ้านตู้โบราณเก้าอี้ทรงเก่าทรงสิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าทำอยู่ดีเปิดเก้าอี้ใหม่เกินไปเอาอะไรไปขูดขีดให้มันเก่านี้ไม่ได้ไม่ใช่ครับเราดูถึงบรรยากาศที่แสดงถึงความโดดเด่นในลักษณะเป็นความเป็นโบราณนิดๆค่ะและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆค่ะนะเป็นบ้านของคนเกิดวันจันทร์ค่ะต่อไปวันอังคารทีนี้คนเกิดวันอังคารเนี่ยนะฮะคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะต้องออกแบบบ้านให้มีลักษณะดูเข้มแข็งเข้มแข็งดูบ้านมันดูแข็งแบบโครงสร้างแข็งแรงมากดูเนื้อเสาคานอะไรเน้นความแข็งแรงโปร่งเรียบง่ายค่ะคือเป็นการโปร่งของตัวบ้านโดยเน้นโครงสร้างให้มันโดดเด่นค่ะเฉพาะตัวโครงสร้างโดดเด่นแล้วก็เรียบง่ายการจัดตกแต่งภายในไม่เน้นแต่เน้นลักษณะของความเป็นระเบียบของตัวบ้านให้ดูทุกอย่างให้ดูรู้สึกไม่เลอะเทอะให้จัดให้เป็นระเบียบใช่ครับโดยคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะครับจะต้องจัดบ้านให้มีลักษณะดูแบบนักวิชาการคนมีภูมิความรู้เน้นเครื่องประดับตกแต่งในบ้านเนี่ยจะใช้พวกหนังสือความรู้วิชาการแล้วก็การแสดงถึงภูมิปัญญาของเจ้าของบ้านก็นึกถึงห้องสมุดแหละห้องสมุดใช่ครับหนังสือที่มันดูมีราคาไงหนังสือพวกอ่านแล้วให้ความรู้ประเทืองปัญญาบางคนก็อาจจะจัดด้วยพวกทางศาสนาเข้าไปปนให้ดูเหมือนกับคนที่มีศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนั่นก็เป็นลักษณะคนเกิดวันอังคารพูดง่ายดูให้ดูน่านับถือค่ะทำให้คนในบ้านมีความรู้นะครับแล้วก็แสดงถึงภูมิปัญญาของเจ้าของบ้านค่ะนะครับอันนี้ไม่ยากเพียงแต่คุณใช้หนังสือให้ดูดีเท่านั้นเองค่ะนะครับแล้วก็ไม่เน้นเรื่องการตกแต่งที่หรูหราเน้นความมีปัญญาความสงบความเย็นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงพวกเกิดวันพุธนะครับพวกเกิดวันพุธเนี่ยตัวบ้านเนี่ยจะต้องล่มลื่นล่มค่อนข้างมากนะแสงจะต้องไม่ได้สว่างคล้ายคนเกิดวันอาทิตย์คล้ายเกิดวันอาทิตย์แต่ว่าเขามีลักษณะล่มเงามากกว่าต้นไม้ใหญ่ใหญ่ไม้ใช่ครึ้มเลยฮะตัวบ้านเน้นความเย็นเน้นบ้านจะต้องติดแอร์หรือว่าอยู่ในสภาพที่เย็นมากๆเลยโดยมีลักษณะต้นไม้ครึ้มก็ป้องกันแสงแดดนิดนึงใช่นิดนึงฮะก็คืออาจจะมีม่านนิดนึงให้ร่มเงามากขึ้นแล้วโดยมีต้นไม้เนี่ยประดับนะฮะลักษณะตัวบ้านเนี่ยต้องจัดด้วยเขาเรียกว่าด้วยของที่เป็นหรูหราแสดงความมีคลาสนะแล้วมีลักษณะของการที่บินอยู่แบบคล้าย
เหมือนมีลักษณะเราอยู่แบบคนฟุ่มเฟือยสักนิดนึงค่ะนะเครื่องตกแต่งบ้านอาจจะใช้เครื่องดื่มที่มันแสดงรสนิยมเช่นไวน์ค่ะอ๋อพวกไวน์หรือพวกอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่ะนะฮะชุดโฮมเธียเตอร์พวกคือมันอยู่เหมือนกับว่าคล้ายๆพวกบันเทิงอ่ะสำราญค่ะอ๋อพอจะนึกภาพออกนะเคยเห็นบ้านเพื่อนบางคนเหมือนกันเขาจะมีการตกแต่งแบบนี้นะใช่ก็คือให้มันมีรสนิยมเหมือนกับว่ามีความเป็นหรูหราในตัวของมันเองเอาวายมาตกแต่งมีชั้นวางสวยหรูมีโฮมเธียเตอร์มีเสียงเพลงเพราะมีแผ่นเพลงใหญ่ๆอะไรเงี้ยเครื่องเสียงมีเครื่องเสียงอะไรประดับลักษณะเนี่ยแล้วแสงเนี่ยก็ไม่จ้าจนเกินไปเพราะว่าบรรยากาศที่ต้องการความสงบและพักผ่อนเย็นด้วยต้องเย็นใช่นะครับทีนี้วันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสเนี่ยจะเน้นโครงสร้างที่หรูหราสง่างามแสดงถึงความเป็นผู้นำความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะติดตกแต่งในคนเกิดแล้วมักจะแสดงความหรูหราความหรูหราเอ๊ะแต่ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ไหมคะคล้ายๆกันนะแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าไอ้นั่นเป็นความหรูหราที่ออกสไตล์บันเทิงความสนุกสนานแต่ว่าสไตล์วันพฤหัสเนี่ยเป็นความหรูหราที่แสดงคุณค่าของมันแสดงความเป็นผู้นำเป็นของที่ดูแล้วมีคุณค่าคุณค่าแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นลุงจริงจังมีอำนาจในตัวของมันเองเป็นเครื่องประดับที่ใช้เนี่ยจริงเป็นของที่ค่อนข้างดูมีราคาหรูหราแต่ไม่ใช่บันเทิงไม่ได้อำนวยความสะดวกค่ะก็อย่างเช่นโซฟาก็ต้องเลือกสีสันเลือกรูปแบบให้ดูหรูหราเป็นผู้ใหญ่ดูหรูหราน่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเครื่องตกแต่งเช่นเครื่องประดับเนี่ยให้ดูเป็นของที่ดูมันเหมือนมีราคาส่งคุณค่าแล้วก็มักนิยมติดไอ้รูปต่างๆเนี่ยเครื่องประดับที่แสดงถึงความเป็นผู้นำมียศตำแหน่งหรือเรามักจะเอาเกียรติประวัติของเราไปติดตั้งไปติดค่ะความสำเร็จในชีวิตเราผลงานต่างๆค่ะถ้าไม่มีก็เอาของคนอื่นมาติดได้คนในบ้านกับคนในบ้านให้ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีคุณค่าสูงๆเป็นคนมีราคาแพงๆว่างั้นเถอะโอเคถ้าไม่มีก็ของคนอื่นก็ได้นะคะนี่ของคนวันพฤหัสครับทีนี้คนวันศุกร์ครับคนวันศุกร์เนี่ยนะจะต้องจัดลักษณะบ้านให้มีลักษณะของความที่แบบว่าแอคทีฟเป็นบ้านที่พร้อมจะทำงานได้ทุกที่หมายความว่าเดินไปตรงไหนก็สามารถทำงานทุกอย่างได้คือไม่มีพื้นที่ที่มันเสียเลยใช่ครับก็คือพื้นที่จัดระบบบ้านเนี่ยไม่เน้นความหรูหราแต่เน้นความสะดวกสบายมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการทำงานได้ง่ายเพราะอะไรครับเพราะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นพวกช่างฝันแล้วก็ทำงานแบบศิลปินเป็นพวกนี้เวลาปุ๊บปั๊บอยากทำงานมันเกิดทันทีเพราะฉะนั้นลักษณะตัวบ้านจึงเหมาะกับการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้ในการทำงานหรือปฏิบัติงานในทุกๆพื้นที่จัดให้เป็นระเบียบมีเครื่องอำนวยความสะดวกเพียงพอนะคะคือถ้าอย่างห้องครัวอย่างเงี้ยก็คือต้องไม่ใช่ห้องครัวที่โล่งๆใช่ไหมใช่ครับก็หมายว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมจะปฏิบัติงานได้ที่ในบ้านคือต้องเป็นส่วนของมันแล้วก็พร้อมที่จะทำได้ทุกอย่างในทุกด้านแบบนั้นก็ไม่ควรทำให้พื้นที่หลายๆที่ที่ให้มันรกจนทำอะไรไม่ได้แบบนั้นใช่ครับก็คือคนเกิดวันศุกร์แต่ต้องการพื้นที่สำหรับการทำงานค่ะจัดรูปแบบพร้อมจะนั่งทำงานได้ทุกที่เลยครับค่ะนะครับทีนี้อันสุดท้ายก็คือวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยต้องการความหรูหราต้องการความทันสมัยเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์จึงเน้นสีสันบ้านให้มันเป็นลักษณะเป็นพวกสีที่มันมีความสีสันโดดเด่นสีสันโดดเด่นนิดนึงใช่แล้วก็เครื่องเรือนที่ใช้เนี่ยมันต้องอินเทรนด์ล้ำสมัยในปัจจุบันเลยโอ้ยังไงอะคะอาจารย์ก็เป็นแบบทันแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีหรือทันแฟชั่นไงอาจจะเดินมาอย่างหนังสือแฟชั่นเล่มล่าสุดเลยโอ้โหตายแล้วจะไปหาที่ไหนล่ะเนี่ยเป็นการจัดของคือมองก็เหมือนกับว่าโอ้โหเป็นคนที่ทันแฟชั่นเลยและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเป็นลักษณะของคนที่ใกล้ๆกันเป็นแบบบ้านสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยสมัยใหม่ใช่ครับแล้วก็มีความทันสมัยโดดเด่นแล้วก็ดูแล้วสีสันค่อนข้างจะออกฉูดฉาดนิดๆดูแล้วเตะตาสะดุดใจมีการ mix and match ที่มันดูลงตัวใช่ครับแล้วก็มันมีแสดงถึงความมีรสนิยมกับแฟชั่นด้วยแล้วถ้าเกิดเราดันไม่เป็นคนแฟชั่นจ๋าเราจะทำยังไงล่ะเขาก็คุณแพ้เกิดวันอาทิตย์นี่ต้องแสดงถึงความโดดเด่นไม่ใช่เกิดวันพฤหัสอาจารย์พฤหัสใช่ต้องจัดแบบหรูหราต้องจัดหรูหรามีคลาสยากเลยค่อนข้างไฮโซนิดนึงนะเนาะก็ไม่รู้จะหรูหรายังไงคือเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะอุปกรณ์หรือเครื่องเรือนเนี่ยที่จัดไม่ได้เป็นของราคาแพงแต่เป็นของที่สามารถทำให้ดูมีราคาด้วยตัวของมันเองหรือช่วยขับเรือนให้เป็นแบบนั้นคงต้องอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะว่าต้องเลือกให้เป็นใช่ครับไม่ต้องแพงมากแต่ว่ามันก็มีของที่เราสามารถอุ้ยนี่แหละมันถูกครับยังผมยกตัวอย่างเนี่ย
จะมาอย่างคนเกิดวันจันทร์เนี่ยคำว่าวินเทจเนี่ยคุณอาจจะเอาบ้านเชียงไอ้เครื่องปั้นดินเผาสวยๆมาตั้งมุมใดมุมหนึ่งนึกออกไหมหรือเอารูปโบราณนี่ราคามันไม่ได้แพงมากแต่เราสามารถสร้างบรรยากาศได้เพราะว่าการแต่งบ้านไม่ได้เน้นของแพงแต่เน้นให้ดูดีตามลักษณะนั้นเนี่ยแล้วเรื่องแต่งบ้านไม่ใช่เป็นเฉพาะที่บ้านนะครับคุณสามารถนำเทคนิคนี้ไปแต่งร้านของคุณหรือออฟฟิศของคุณด้วยอาจารย์คะหนูมีคำถามแล้วถ้าเกิดในบ้านนะคะมีคนเกิดทั้งวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์4คนอย่างเงี้ยคืออย่างงี้ฮะบ้านเป็นของใครต้องจัดตามผู้นำส่วนห้องเป็นของใครห้องใครห้องมันพอเข้าใจแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะหรือเราต้องจัดทั้งหมดเลยดี4สไตล์ไม่ใช่ครับมันเป็นไปไม่ได้ใครเป็นเจ้าของบ้านใครเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องจัดตามก็ทำให้เหมือนกับว่าห้องรับแขกโซนข้างล่างเป็นของคนนั้นแต่ถ้าเกิดเรามีสมมติหนูมีห้องส่วนตัวแต่เราเกิดไม่เหมือนคุณแม่อย่างนี้เราก็จัดตามรูปแบบของตัวเองในห้องของเราใช่ครับอย่างนี้นะคะก็จะช่วยเสริมเรื่องของความแข็งแรงสุขภาพแล้วก็ความรุ่งเรืองความก้าวหน้าในชีวิตของเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เท่ากับเสริมดวงให้ดีขึ้นไงจะได้พิชิตดวงได้นั่นแหละก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะเมื่อสักครู่ฟังไม่ทันนะคะรายการของเรานะคะมีย้อนหลังให้คุณผู้ชมได้ชมกันใน YouTube แล้วนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นนิดนึง Miracle Channel นะคะเวนวัค TV Thailand ก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาเริ่มตอบ SMS กันเลยแล้วกันนะคะมาเลยค่ะจากคุณพัชรพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนปี06ค่ะอาจารย์25พฤศจิกายนจ้า06ค่ะเวลา2:00 นะคะบอกว่าโชคลาภก้อนใหญ่ๆเนี่ยเมื่อไรจะมีคะเพราะว่าตอนนี้เขามีหนี้สินเยอะมากๆเลยถ้าเราโชคลาภเนี่ยปีนี้พอจะมีครับนะครับปีนี้พอจะมีโชคลาภนะครับแต่ว่าโชคลาภเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยนะจะช่วยหนี้สินได้ไหมใช่ครับก็คือดวงนี้มีโครงมีลักษณะการเป็นหนี้เนี่ยฮะตั้งแต่นะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วและหนี้เพิ่มขึ้นมาตามลำดับก็ยังไม่นานนะใช่ครับตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่กลางปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนช่วยเหลือทางด้านการเงินอยู่และดวงนี้เนี่ยนะก็มีภาระเรื่องสุขภาพนิดนึงอาจจะป่วยแล้วไม่ค่อยแข็งแรงนักแต่ว่าลาภเนี่ยพอจะหาได้บ้างนะครับนะในช่วงตั้งแต่เดือนจริงๆตั้งแต่เดือนนี้มีนาคมค่ะนะก็พอจะมีแล้วก็อีกช่วงนึงที่จะได้ก็คือพฤษภาคมนะครับเขาบอกว่าเยอะมากก็รู้ฮะก็พอมีฮะเพราะว่ายังไงนี่เนี่ยมันไม่ได้ลดลงนะครับมันจะเยอะเพิ่มกว่านี้ไม่มันทรงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยปีนี้คุณมีโชคที่จะมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่บ้างก็ยังพอจะสบายก็พอจะไปได้ค่ะก็พอจะไปได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องวางแผนทางการเงินให้ดีใช้จ่ายให้ระมัดระวังคุณพอมีคนช่วยครับไม่ถึงกับเข้าตาจนนะคะแต่ต้องทนลำบากแล้วก็ประหยัดสักนิดนึงโอ้อีกนานไหมคะเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยดวงนี้จะฟื้นตัวได้เนี่ยประมาณปี59หลังวันที่11นะหลังวันที่11สิงหา59ไปแล้วก็ถือว่าค่อนข้างบางเบากว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่บอกว่าเป็นหนี้มีความทุกข์เรื่องนี้นะคะก็บางเบากว่าเพราะว่าระยะเวลาไม่เยอะไม่เยอะฮะแต่ว่าอันแรกที่ควรระวังก็คืออย่าให้หนี้เพิ่มแล้วดูแลสุขภาพไม่ดีค่ะส่วนหนี้เดิมเนี่ยจะมีคนพอช่วยเหลือประคับประคองให้ผ่านไปได้ค่ะนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปัทมาพรนะคะ4กุมภาพันธ์ปี17นะคะปีขานเวลา 21:30 นถึง 22:00 นโดยประมาณนะครึ่งชั่วโมง17นะพศ17ค่ะเวลาคาบเกี่ยวนะคะเวลา 21:30 นถึง 22:00 นค่ะถามเหมือนคนสักครู่นี้เลยนะฮะเป็นเรื่องของหนี้สินเหมือนกันว่าปีนี้จะหมดหนี้ไหมคะดวงนี้เนี่ยนะชีวิตจะอยู่ในลักษณะเขาเรียกว่าตุ๊กตาล้มลุกค่ะก็คือขึ้นลงๆเนี่ย3ปีปีนี้เป็นปีที่1โอ้เริ่มนับจากปีนี้ก่อนค่ะแต่จริงๆอ่ะดวงเนี่ยไม่ดีมาประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่เราตัดปีที่แล้วออกปีนี้งั้นปีที่1ปีหน้าดีขึ้นแปลว่ายังไงที่เขาถามมาคือปีนี้หมดมั้ยไม่หมดไม่หมดครับปีหน้าก็ดีขึ้นค่ะปีถัดไปก็ยังไม่ดีค่ะแล้วปีถัดไปก็จะดีขึ้นไปเพราะขึ้นปีที่3เนี่ยพ้นปีที่3ไปแล้วชีวิตจะค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยชีวิตคุณจะดีกับปีนี้เยอะครับนะครับแล้วก็เรื่องก็พอเลย3ปีคุณจะได้โยกย้ายไปอยู่ถิ่นฐานใหม่ถ้าตอนนั้นคุณจะตั้งหลักได้อย่างสมบูรณ์แต่3ปีนี้ขึ้นลงเพราะฉะนั้นใช้อะไรก็ต้อง
ระมัดระวังแล้วก็ระมัดระวังก็รอบคอบสักนิดนึงค่ะนะครับอย่างน้อยเนี่ยปีหน้าดีขึ้นนะครับปีนี้ยังไม่หมดนะคะยังไงก็ต้องระวังไปอีก 2-3 ปีเนาะใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วปีนี้มีเกณฑ์จะเป็นหนี้เพิ่มด้วยซ้ำไปถ้าไม่ระวังนะคะกับ3ปีครับอดทนสักนิดนึงค่ะเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวลงทะเบียนเพื่อจะพูดคุยสายสดกับอาจารย์วิเชียรนะคะ024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่1ปัญหาค่ะอาจารย์วิเชียรพร้อมที่จะแก้ไขให้ส่งมาที่422 1606เดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ